อัจฉริยะยื่นนะครับอัยการสูงสุด DNI เชือดสสพลังประชารัฐฟอกเงินเว็บพนันก็ต้องบอกก่อนนะครับอีกหนึ่งบุคคลนะครับที่ต้องติดตามนะครับในเรื่องของการตรวจสอบข้าราชการนะครับตรวจสอบนักการเมืองต่างๆก็ต้องให้กับคุณอัจฉริยะซึ่งนะครับทุกครั้งที่ออกมาเนี่ยจะมีข้อมูลมีหลักฐานและก็ไปยื่นนะครับฟ้องดำเนินคดีในหน่วยงานต่างๆซึ่งแน่นอนครับหลายๆคนนะครับก็บอกว่าเอ๊ะที่คุณอัจฉริยะทำเองเนี่ยนะครับไปยื่นฟ้องต้องหลายอย่างแล้วนะครับมันไม่เห็นสำเร็จเลยอะไรเลยก็ต้องบอกก่อนนะครับต้องทำความเข้าใจนะครับว่าวันนี้นะครับคุณอัจฉริยะก็คือประชาชนคนหนึ่งนะครับที่ออกมาทำเพื่อสังคมครับออกมาทำเพื่อสังคมเพราะฉะนั้นอะไรนะครับที่คุณอัจฉริยะมีข้อมูลแล้วไปยื่นฟ้องนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าราชการนะครับหรือนักการเมืองนะครับหรือนะครับหน่วยงานต่างๆเนี่ยครับที่กระทำความผิดเมื่อไปยื่นฟ้องแล้วคุณอัจฉริยะเป็นแค่คนบุคคลธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นเมื่อไปยื่นฟ้องแล้วมันก็เป็นหน้าที่ของหน่วยงานนั้นๆที่จะต้องติดตามต่อนะดำเนินการต่อสืบต่อเพื่อที่จะเอาความผิดมาลงโทษแต่ก็อย่างที่เราทราบว่าบางครั้งเราก็ต้องยอมรับว่าการทำงานของเจ้าหน้าที่เองไม่ได้รวดเร็วดั่งใจเราไม่ใช่ทำแล้วโอ้โหไอวัน2วันรู้ผลนะครับมันต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบหรืออะไรแล้วบางทีมันก็ลืมไปหรือนักข่าวไม่ได้ทำข่าวก็เงียบหายไปก็เหมือนกับว่าเอ๊ะคดีนี้ทำไมเงียบไปคดีนี้ไปเงียบไปเงียบไปบางครั้งเนี่ยคดีมันยังอยู่ในขั้นตอนของการสืบสวนในการสอบสวนอะไรหลายอย่างหรือบางทีคดีหลายๆคดีมันก็โดนดองเอาไว้เฉยๆก็เป็นไปได้เหตุผลเพราะอย่างที่ผมพูดเสมอว่าคุณอัจฉริยะเนี่ยก็คือบุคคลธรรมดาคนหนึ่งนะครับมีหน้าที่แค่ไปยื่นร้องนะครับไปยื่นฟ้องยื่นร้องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่หน้าที่การทำหรือหน้าที่การตรวจสอบในเชิงลึกในการเอาผิดเนี่ยต้องเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับถึงจะสามารถเอาผิดได้คุณอัจฉริยะไม่สามารถที่จะไปเอาผิดเขาได้ไม่สามารถที่จะนี่ได้แต่ก็ต้องทำตามขั้นตอนของกฎหมายว่าโอเคถ้ามีข้อมูลแบบนี้ก็ต้องไปยื่นหน่วยงานนี้มีข้อมูลแบบนี้ก็ไปยื่นหน่วยงานนี้แล้วก็ค่อยติดตามนะครับผลของว่าเอ๊ะหน่วยงานเนี้ยนะครับได้ดำเนินการไปถึงไหนแล้วหน่วยงานนี้ไปถึงไหนแล้วเรื่องนี้ไปถึงไหนแล้วเรื่องนี้ไปถึงไหนเพราะแต่ละเรื่องก็ต้องบอกก่อนว่าถ้าเราดูจริงๆแต่ละเรื่องเนี่ยที่คุณอัจฉริยะยื่นเนี่ยบางทีผ่านไปแล้ว1ปีเพิ่งจะมีข้อมูลออกมาว่าตอนนี้ดำเนินคดีกับคนนี้บางคนบางทีก็ผ่านไปแล้วอย่างน้อยนะครับเกิน6เดือนทั้งนั้นบางทีก็เป็นปีเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณอัจฉริยะร้องแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องไม่ใช่ว่าเฮ้ยร้องปุ๊บแล้วพรุ่งนี้ได้นะครับแต่สิ่งหนึ่งซึ่งผมอยากให้ทุกคนได้มองก็คือคุณอัจฉริยะเองนะครับเป็นบุคคลที่ออกมาต่อสู้กับเรื่องนี้นะครับออกมาต่อสู้กับเรื่องนี้คุณอัจฉริยะโดนฟ้องเรื่องของข้อหาหมิ่นประมาทเนี่ยมากนะครับตั้งแต่ทำมาเห็นคุณอัจฉริยะบอกว่ามากกว่า200คดีซึ่งแน่นอนครับผมถามเลยครับว่ามีใครสักกี่คนครับมีใครสักกี่คนที่ยอมนะครับตัวเองต้องโดนดำเนินคดีแล้วออกมาเปิดโปงเรื่องนี้ออกมาให้ข้อมูลเรื่องนั้นเรื่องนี้ซึ่งแน่นอนครับว่าวันนี้คนที่ชอบนะครับก็เชียร์คุณอัจฉริยะคนที่ไม่ชอบนะครับก็หาว่านะครับต่อว่าอย่างนี้ก็เป็นสิทธิของแต่ละคนแต่คุณลองคิดดูว่าสิ่งที่คุณอัจฉริยะทำนะประชาชนสังคมได้ประโยชน์มากฝ่าหรือนะครับไม่ได้ประโยชน์อะไรนะครับเพราะถามว่าวันนี้ที่คุณอัจฉริยะทำเนี่ยคือคนหนึ่งที่กล้าออกมาต่อสู้กับนะครับระบบราชการกับคนที่ไม่ถูกไม่ต้องถ้าวันนี้เราไม่มีคนอย่างคุณอัจฉริยะคิดดูว่าสังคมจะเป็นไงข้าราชการจะโกงกินทุจริตคอร์รัปชันไปอีกมากมายขนาดไหนวันนี้มีหลายๆคดีที่คุณอัจฉริยะออกมาเปิดเผยแล้วทำให้นะครับได้จับคนกระทำความผิดนะครับได้มีค่ะและมีการลงโทษกระทำความผิดอันนี้ก็ต้องบอกกันเลยครับย้ำนะครับว่าคุณอัจฉริยะคือบุคคลธรรมดาที่ออกมาต่อสู้นะครับมีสักกี่คนที่ทำเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเราไม่ชอบเราไม่ทำอยู่เฉยๆครับเพราะคนที่ออกมาต่อสู้แบบนี้มีสักกี่คนอย่างที่ผมบอกยื่นอัจฉริยะนะครับยื่นอัยการสูงสุดเนี่ย DNI เชือดสสพลังประชารัฐฟอกเงินเว็บพนันอัจฉริยะบี้อัยการสูงสุดเนี่ยสั่งฟ้องชนพัฒน์นะครับนาคสัวสสพลังประชารัฐข้อหาร่วมกันสมคบฟอกเงินเว็บพนันออนไลน์หลังตำรวจภาค9แย้งความเห็นอัยการภาค9ปูดข่าวรือสะพัดมีคนวิ่งคดีจี้ให้ตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงอัยการจังหวัดสงขลาที่สั่งไม่ฟ้อง
พร้อมหอบหลักฐานเส้นทางการเงินยื่นให้กับ DSI เอาผิดส.ส.พรรคพลังประชารัฐกับพวกข้อหาฟอกเงินเว็บพนันออนไลน์ที่สำนักงานอัยการสูงสุดถนนแจ้งวัฒนะเมื่อวันที่8มกราคมนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมเนี่ยยื่นหนังสือขอให้อัยการสูงสุดมีคำสั่งฟ้องนายชนพัฒน์นาคสัวส.ส.จังหวัดสงขลาพรรคพลังประชารัฐอดีตประธานสโมสรฟุตบอลนครศรียูไนเต็ดในข้อหาร่วมกันนะครับสมคบกันฟอกเงินในคดีเว็บพนันออนไลน์และตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงพนักงานอัยการจังหวัดสงขลาในการสั่งไม่ฟ้องคดีของนายชนพัฒน์นาคสัวและคดีที่2นะครับคดีที่นายชนพัฒน์นาคสัวกับนายณัฐวุฒิจันทน์ในข้อหาร่วมกันให้มีการเล่นการพนันหรือทำอบายมุขร่อช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นหรือเข้าพนันในการพนันนะในการเล่นผ่านเว็บไซต์การพนันออนไลน์โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานและนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนหรือว่าข้อมูลคอมพิวเตอร์เนี่ยอันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่นะครับผู้อื่นหรือประชาชนนายอัจฉริยะกล่าวว่าคดีเนี้ยตำรวจนะครับ PCT ชุดนะครับพลตำรวจตีตายรงผิวพันธ์จับกลุ่มเจ้าของเว็บพนันออนไลน์ทั้ง2คดีต่อมาได้มีการแถลงข่าวและชุดตำรวจ PCT เนี่ยชุดพลตำรวจตีตายรงได้ส่งมอบของกลางและผู้ต้องหาทั้งหมดแก่สภ.เมืองสงขลาจำนวน7คดีซึ่งต่อมาชุดคณะพนักงานสอบสวนสภ.เมืองสงขลาได้มีการขยายผลจนได้หลักฐานเพิ่มเติมว่ายังมีนายชนพัฒน์กับพวกรวม2คนจึงได้แจ้งข้อหาตามพ.ร.บ.การพนันและพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์และสั่งฟ้องทั้ง2คนต่อมาพนักงานอัยการจังหวัดสงขลามีความเห็นสั่งไม่ฟ้องนายชนพัฒน์แต่สั่งฟ้องเฉพาะผู้ต้องหาที่ร่วมกับนายชนพัฒน์เพียงคนเดียวและพนักงานอัยการจังหวัดสงขลาได้ส่งสำนวนมายังกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค9ที่มีรองผบช.พ.9เนี่ยกับพวกรับผิดชอบสำนวนคดีนี้กับมีความเห็นไม่แย้งคดีนี้จึงทำให้นายชนพัฒน์พ้นผิดโดยไม่ถูกลงโทษแต่อย่างใดต่อมาพนักงานสอบสวนสภ.เมืองสงขลาจึงได้ดำเนินคดีกับนายชนพัฒน์นาคสัวกับพวก2คนในคดีนี้ฐานความผิดร่วมกันสมคบการฟอกเงินและพนักงานสอบสวนสภ.เมืองสงขลามีความเห็นสั่งฟ้องพนักงานอัยการภาค9ก็สั่งไม่ฟ้องนายชนพัฒน์นาคสัวแต่สั่งฟ้องผู้ร่วมขบวนการกับนายชนพัฒน์เพียงคนเดียวต่อมานะครับพบช.9มีความเห็นแย้งให้ฟ้องนายชนพัฒน์ในข้อหาฟอกเงินดังกล่าวซึ่งปัจจุบันอยู่ในระหว่างการพิจารณาของอัยการสูงสุดซึ่งผมทราบว่ามีบุคคลไปแอบอ้างชื่อว่าสามารถรับวิ่งเต้นคดีนี้เพื่อส่งให้ฟ้องนายชนพัฒน์ได้และอาจทำให้อัยการสูงสุดซึ่งเป็นเหมือนกับปาวุ้นจิ้นของเมืองไทยได้รับความเสียหายได้ซึ่งจากเส้นทางการเงินที่ได้จะมาจากการตรวจสอบข้อมูลพบว่าพนักงานสอบสวนพบช.9มีเจตนาไม่สุจริตโดยไม่แย้งในคดีเว็บพนันออนไลน์และพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์และไม่ยอมขยายผลในคดีฟอกเงินอันเป็นการช่วยเหลือเจตนาให้ผู้ร่วมนะครับการทำบัญชีม้าและผู้ได้รับผลประโยชน์จากบัญชีม้าอันเป็นข้อมูลพื้นฐานความผิดจึงขอให้อัยการสูงสุดช่วยตรวจสอบสำนวนคดีนี้ด้วยความละเอียดรอบคอบเพราะกระทบกับประชาชนจำนวนมากที่ตกเป็นเหยื่อเว็บพนันออนไลน์นายอัจฉริยะยังกล่าวต่ออีกว่าคดีที่มีการขยายผลจากตำรวจ PCT ชุดนะพลตำรวจตีไตรงผิวพันธ์โดยได้นำคำให้การของนับสภ.เมืองสงขลามารวมกับพยานหลักฐานของสภ.หาดใหญ่จึงได้หลักฐานเชื่อได้ว่านายชนพัฒน์เป็นเจ้าของเว็บพนันออนไลน์ชุดตำรวจ PCT จึงได้ขออนุมัติศาลออกหมายจับนายชนพัฒน์กับพวก2คนส่งให้พนักงานสอบสวนสภ.หาดใหญ่จนกระทั่งปัจจุบันพนักงานสอบสวนสภ.ใหญ่มีความเห็นสั่งไม่ฟ้องและไม่มีการขยายผลในคดีสมคบกันฟอกเงินโดยมีการดึงเอกสารเส้นทางการเงิน
มีเจ้าหน้าที่ตำรวจในคดีนี้ร่วมกันทุจริตและให้การช่วยเหลือให้พ้นผิดโดยที่พนักงานสอบสวนสพ.พช.พ.9ซึ่งเป็นชุดเดียวกับนะครับสพ.เมืองสงขลากับไม่กำกับดูแลและตรวจสอบคดีนี้และได้ส่งสำนวนมาให้อัยการจังหวัดสงขลาภาค9แล้วจึงร้องขอให้อัยการมีคำสั่งสั่งฟ้องนะนายชนพัฒน์ในข้อหาร่วมกันสมคบคิดการฟอกเงินในคดีเว็บพนันและตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงพนักงานอัยการจังหวัดสงขลาในการสั่งไม่ฟ้องทุกคดีของนายชนพัฒน์และคดีที่นายชนพัฒน์และนายณัฐวุฒิจันทร์ถ้าผมเป็นนายชนพัฒน์ผมก็ต้องมีศักดิ์ศรีเมื่อผมถูกกล่าวหาผมก็ต้องลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมาธิการตำรวจส่วนส.ส.จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องอีกเรื่องหนึ่งซึ่งถ้าผมโดนดำเนินคดีผมจะไปยื่นที่กรมสอบสวนคดีพิเศษให้กรมสอบสวนคดีพิเศษทำเรื่องคดีฟอกเงินว่ามันเชื่อมโยงกับบอสตาลตรงนี้มันชัดเจนมีเส้นเงินชัดเจนยืนยันคดีไม่ซ้ำเพราะ DSI เคยรับเป็นคดีที่มีการดำเนินคดีไปแล้วมีเส้นทางการโอนเงินทั้งหมด90ล้านบาทเราขอให้เขาขยายผลกรมสอบสวนคดีพิเศษก็รับปากแล้วว่าจะดำเนินการให้เรื่องนี้ไม่ใช่การดิสเครดิตทางการเมืองเลยเพราะว่าผมก็ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองนายอัจฉริยะกล่าวด้านนายณรงค์ศรีระสันรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดกล่าวว่าเบื้องต้นจะรับหนังสือแล้วให้หน่วยงานที่ตรวจสอบอธิบายขั้นตอนว่าเรื่องที่เกิดขึ้นสำนวนไปถึงไหนแล้วต่อมาที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI นายอัจฉริยะยื่นเอกสารต่อพันตำรวจตียุทธนาแพดำรักษาราชการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อร้องทุกข์กล่าวโทษให้ดำเนินคดีกับนายชนพัฒน์นาคสัวสสสงขลาเขต4พรรคพลังประชารัฐกับพวกข้อหาฟอกเงินในคดีพิเศษ 5/256 ที่เป็นคดีมูลฐานการฟอกเงินโดยมีนายทักชินยศศิสกุลเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการพิเศษเป็นผู้รับเรื่องแทนนายอัจฉริยะกล่าวว่าวันนี้ตนนำหลักฐานเส้นทางการเงินของนายชนพัฒน์ที่เกี่ยวข้องกับคดีเว็บพนันออนไลน์และร่วมกันฟอกเงินในคดีพิเศษ 5/256 จากเว็บพนันออนไลน์ AK47 Max และอื่นๆของนายกัญชนกริมจริยกุลสามีเจ้าของร้านอาหารหอยจ๋าหอยจีกับพวกและนายพงศิรินะครับถาราชวงศ์ศึกหรือว่าบอสตาลประธานสโมสรฟุตบอลลำพูนวอริเออร์ที่มีการโอนเงินจำนวน90ล้านบาทเพื่อขยายผลเอาผิดนายชนพัฒน์คดีการฟอกเงินเส้นทางการเงินดังกล่าวเริ่มต้นจากบัญชีม้าชบาเชื่อมโยงกับเครือข่ายพนันออนไลน์โดยที่ผ่านมา DSI ได้ดำเนินคดีนายกัญชนกกับพวกไว้แล้วและนอกจากนี้ทาง PCT4 เนี่ยของสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ได้จับนายพงศิริกับพวกในข้อหาเดียวกันแต่นายชนพัฒน์ที่เกี่ยวข้องนิติสัมพันธ์ได้รับผลประโยชน์จากคดีความผิดฐานฟอกเงินดังนั้นวันนี้จึงยื่นหลักฐานให้ดำเนินคดีกับนายชนพัฒน์กับพวกในข้อหาฟอกเงินขยายผลจากคดีพิเศษ 5/256 ที่เป็นคดีมูลฐานฟอกเงินเพิ่มเติมจนฝากคดีจะถึงที่สุดนายอัจฉริยะกล่าวเบื้องต้น DSI รับเรื่องไว้ตรวจสอบพยานหลักฐานก่อนพิจารณาส่งผู้บังคับบัญชาตามขั้นตอนของกฎหมายนี่ก็คือเป็นข้อมูลที่คุณอัจฉริยะเอาไปยื่นแต่ก็อย่างที่บอกคุณอัจฉริยะไปยื่นแล้วก็ได้แค่ติดตามนะครับเพราะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องไปดำเนินการต่อไปสอบสวนต่อหรืออาจจะดองเรื่องนี้เอาไว้เงียบๆก็ได้แต่พวกเราทุกคนประชาชนต้องช่วยกันติดตามเรื่องนี้ครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรคืบหน้าอัปเดตให้ฟังครับ